สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะครูดาวจะมาสอนในการหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลมของน้องๆระดับชั้นป.6 นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะไม่ยากเลยเพียงแค่น้องๆจำสูตรได้นะคะแล้วก็แทนค่าย้ายข้างไปย้ายข้างมาก็หาคำตอบได้แล้วค่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่1เลยนะคะเขาบอกว่าความยาวของเส้นรอบวงเนี่ยสิ่งที่น้องๆจะต้องจำเลยนะคะก็คือ2พาย r ไอ้ตัวเนี้ยคือค่าพายนะคะค่าพายเนี่ยเราจะเป็นค่าประมาณนะคะก็คือ22ส่วน7หรือ 3.14 ขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าโจทย์ให้อะไรมานะคะหรือถ้าเกิดโจทย์ไม่ให้อะไรมาใช่ไหมคะเราก็จะต้องคิดเองว่าเราควรจะใช้อะไรนะคะในการแทนค่าลงไปเราก็จะเลือกไอ้ที่ง่ายๆโอเคไหมนะคะข้อ1ค่ะเขาบอกว่าหาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมกำหนดให้พายเนี่ยเท่ากับ22ส่วน7ค่ะความยาวของเส้นรอบวงก็คือ2พาย r แล้วก็เขียนเลย2พาย r เท่ากับนะคะ2เขียนเหมือนเดิมคูณพายเท่ากับ22ส่วน7แล้วก็เขียน22ส่วน7ค่ะคูณ r คืออะไรคะ r คือรัศมีนะคะR คือรัศมีก็คือตัวนี้เท่ากับ21เห็นอะไรไหมคะน้องๆเห็นเลข7กับ21มั้ยมันตัดทอนกันได้ใช่ไหมคะ7 1 7 7 2 14 7 3 21นะคะครูดาเอา2มาคูณ3 2 3ได้6นะคะเอา22ไปคูณ66 2 12ใส่2ทด1 6 2 12บวก1เป็น13คำตอบเลยเป็น132เขาให้หาความยาวนะคะหน่วยให้มาเป็นเซนติเมตรคำตอบก็เป็น132เซนติเมตรนั่นเองแค่นี้เองจบแล้วนะคะสำหรับข้อที่1มาต่อกันข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าหาความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมนะคะกำหนดพายเท่ากับ 3.14 อ่ะข้อนี้นะคะเหมือนเดิมเลย2พายเท่ากับ35เซนติเมตรข้อนี้นะคะเขาไม่ได้ให้รัศมีมาแต่เขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะรัศมีจะเท่ากับเท่าไหร่รัศมีก็จะเท่ากับ35หารด้วย2โอเคไหม35หารด้วย2เราก็มาแทนเลยค่ะ2คูณนะคะพายเขาให้เป็น 3.14 คูณกับ r นะคะน้องๆดูดีๆนะครูดาวไม่เอา35มาหาร2นะครูดาวเขียนเป็นเศษส่วนเป็น35ส่วน2ไว้ก่อนยังไม่ได้คิดเลขออกมานะคะเพราะอะไรน้องๆเห็น2ตัวนี้ไหมคะแล้วก็เห็น2ตัวนี้ไหมเห็นเนาะมันสามารถตัดทอนกันได้ค่ะ2 1 2 2 1 2แล้วเราก็คิดเลขนะคะเอา30เอา 3.14 มาคูณ35ช่วยครูดาวคิดด้วยนะ 3.14 คูณกับ35 54ได้20ใส่0ทด2 515 67 53 15ตรงนี้เติม0 34ได้12ใส่2ทด1 313บวก1เป็น4 339บวกกันค่ะได้0 7 8 9ได้9ได้9ได้10คำตอบอันนี้ทศเนาะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนับจากด้านหลังค่ะ1 2แล้วก็จุดคำตอบเลยเป็น 109.9 0หรือว่า 109.9 หน่วยเป็นอะไรคะเขาต้องการหาความยาวหน่วยก็เป็นให้เซนติเมตรมาก็เป็นเซนติเมตรนั่นเองจบสำหรับข้อที่2นะคะมาต่อกันข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะ
เขาก็ยังคงให้หาความยาวของเส้นรอบวงอยู่นะคะวงกลมวงหนึ่งมีเส้นรอบวงยาว 125.6 เซนติเมตรนะคะวงกลมนี้มีรัศมียาวเท่าใดกำหนดให้นะคะพายเท่ากับ 3.14 รัศมีก็คือ r ข้อนี้นะคะมันจะยากกว่า2ข้อเมื่อกี้นิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะคะเรามาดู2 πr แล้วก็เขียนเลย2 πr ความยาวรอบวงเขาให้มาแล้วคือ 125.6 ค่ะนะคะข้อนี้เขาให้หารัศมีก็คือ r 2คูณกับพายคือ 3.14 คูณ r เท่ากับ 125.6 3.14 คูณ2ได้เท่าไหร่คะ248 212 236ได้ 6.28 คูณกับ rได้ 125.6 ทีนี้มันคูณกันอยู่เราย้ายข้างมากลายเป็นหาร r อยู่เหมือนเดิม 125.6 หารด้วย 6.28 จำเรื่องการเลื่อนจุดได้ไหมคะเราจะต้องกระโดดมา2ที่นะคะเพื่อให้ส่วนข้างล่างเนี่ยมันไม่ติดจุดทศนิยมอันนี้ก็ต้องกระโดด2ทีเหมือนกันก็กลายเป็น 12,560 เรามาตั้งหารกันเลยช่วยครูดาวคิดด้วยนะ1 2 5 6 0หารด้วย628อ่ะตรงนี้เติม0 0 0ครูดาวใช้การประมาณค่าเนาะ600คูณ2ก็จะได้ประมาณ 1,200 ครูดาวเลยเอาไปคูณ2ก่อน628คูณ2 286ใส่6ทด1 224บวก1เป็น5 2612ได้ 1,256 โอ้โหพอดีเลย 1,256 ลบกันเหลือ0น้องๆ อย่าลืมนะคะมันเป็นมี0อีกตัวนึงเราต้องใส่0อีกตัวนึงด้วยคำตอบเลยเป็นเท่าไหร่คำตอบเลยเป็น20นั่นเองค่ะดังนั้น r เท่ากับ20หน่วยเป็นอะไรเซนติเมตรนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อที่3เรามาดูข้อที่4กันข้อที่4นะคะพื้นที่ของวงกลมก็คือ πr กำลังสองส่วนวงกลมนั้นคือ πr กำลังสองไงนะคะวงกลมที่มีรัศมียาว7เซนติเมตรมีพื้นที่เท่าใดข้อนี้นะคะน้องๆเขาไม่ได้กำหนดค่าพายมาให้ดังนั้นเราสามารถกำหนดค่าพายเองได้ว่าจะใช้22ส่วน7หรือว่า 3.14 ข้อนี้นะคะครูดาวเลือกที่จะใช้22ส่วน7ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า7มันสามารถตัดกันได้นั่นเองค่ะพาย r กำลัง2พายก็คือ22ส่วน7คูณ r กำลัง2รัศมีก็คือ7ยกกำลัง2 22ส่วน7คูณ7คูณ7อะไรตัดกันได้ค่ะ7 1 7 7 1 7เราก็เอา22มาคูณ7ได้เลย22คูณ7 7 2 14ใส่4ทด1 7 2 14บวก1เป็น15เท่ากับ154ค่ะหน่วยเป็นอะไรจำไว้เลยว่าถ้าเกิดเขาให้หาพื้นที่หน่วยจะต้องขึ้นว่าตารางนะคะตารางอะไรล่ะเขาให้มาเป็นเซนติเมตรก็เป็นตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆสำหรับการหาความยาวรอบรูปวงกลมนะคะแล้วก็การหาพื้นที่ไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวครูดาวเนี่ยจะให้น้องๆพักทบทวนสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเข้าใจบทเรียนกันไม่เอ่ยถ้าเกิดเข้าใจอย่าลืมกดไลค์
กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Knock Academy นะคะดาวน์โหลดฟรีเลยค่ะสำหรับ iOS แล้วก็ Android นะคะตรงนี้ได้เลยค่ะ